เขาไม่เคยคิดถึงคุณแล้วเลือกที่จะเงียบไปจากคุณขาดการติดต่ออาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่รู้2ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยพูดตรงๆเลยนะคุณไม่รู้จักธรรมชาติของผู้ชายคุณไม่เข้าใจผู้ชายแบบดีๆนี่เองนะคะซึ่งโค้ชจะบอกเลยว่าผู้หญิงกับผู้ชายมักจะมีการรับรู้ที่ต่างกันในด้านของความคิดนะคะผู้หญิงผู้ชายคิดไม่เหมือนกันเราจะมาเหมารวมว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้นั่นนี่ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการคิดของผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกันผู้ชายเนี่ยมักจะคิดและตัดสินใจโดยใช้หลักการคือเหตุและผลซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยมักจะคิดและตัดสินใจโดยใช้จากอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะด้วยไอ้ธรรมชาติของความคิดที่ต่างกันทั้งสองระบบนี้แหละก็ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์ได้ง่ายมากเกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง relationship ได้ง่ายมากซึ่งผู้ชายเขารู้แล้วเขาไปแล้วแต่ผู้หญิงยังมีคำถาม question mark ค้างในหัวเอ๊ะทำไมเงียบอยู่เอ๊ะทำไมแบบส่งข้อความแล้วไม่อ่านเอ๊ะทำไมอยู่ๆก็หายไปคือผู้หญิงอาจจะงงว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ก็ดีอยู่ไอ้แต่อีผู้ชายเนี่ยมันมีความคิดที่มีหลักการและเหตุผลวางของมันไปแล้วนะคะซึ่งมันจะมีผู้ชายหลายแบบเนาะที่บางแบบเลือกพูดตรงๆแต่โดยธรรมชาติของผู้ชายจะไม่เลือกพูดตรงๆนะจ๊ะจะเป็นฝ่ายที่แบบว่าเริ่มเงียบเพราะรู้แล้วว่ายิ่งพูดยิ่งอะไรต่างๆแล้วมันจะยาวเพราะฉะนั้นผู้ชายเป็นฝ่ายที่มีเหตุผลเนี่ยจะหยุดปัญหานี้เพื่อที่จะไม่อยากจะพูดต่อโดยการที่แบบเริ่มเป็นฝ่ายที่เงียบนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ว่าเอ๊ะผู้ชายมันมีระบบความคิดแบบนี้นะมันจะง่ายมากขึ้นในการที่จะทำให้ความรักของคุณกับหนุ่มต่างชาติประสบความสำเร็จได้ไวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแฟนคนละวัฒนธรรมอ่ะคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเวลาที่คุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งจะไม่มีปัญหาในเรื่องคู่เลยนะคะสเต็ปถัดไปข้อที่2คือคุณไม่รู้วิธีที่จะคุยกับผู้ชายซึ่งผู้หญิงหลายคนเจอซึ่งเวลาที่คุยพอเจอพอคุยก็คือเอาตามประสบการณ์ของตัวเองตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเอาตามที่แบบผ่านมาเคยใช้แบบไหนก็คุยแบบนั้นไปแล้วคำถามคือที่คุณใช้ทั้งหมดมันเวิร์กไหมถ้ามันเวิร์กทำไมคุณยังอยู่ในเว็บเดทหาคู่แล้วถ้ามันเวิร์กทำไมคุณยังวนเวียนอยู่แบบนี้อยู่ล่ะก็แสดงว่าประสบการณ์เหล่านั้นในตัวคุณอ่ะมันไม่เวิร์กดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตรงเนี้ยรู้จักการคุยการสื่อสารกับคนต่างเพศให้มากขึ้นเวลาที่คุณสื่อสารได้โดนใจคุณจะได้ไปนั่งในใจเขาและทำให้เรื่องของความรักของคุณทั้งคู่มันดีมากขึ้นจนถึงขั้นที่สวมแหวนแต่งงานผ่านประตูวิวาห์เลยทันทีซึ่งถ้าคุณไม่รู้2ข้อนี้ไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรโค้ชเอมีทางแก้ให้กับคุณนะคะอยู่ในคอร์ส8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะอะไรเพราะจะทำให้แก้ปัญหาเรื่องความรักของคุณได้แก้ปัญหาในเรื่องของความต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแก้ปัญหาในเรื่องของการเข้าใจภาษาของผู้ชายไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดภาษากายความนึกคิดการทำงานของสมองผู้ชายการทำงานของสมองผู้หญิงแล้วคุณจะตอบสนองยังไงการรักษาความสัมพันธ์แล้วมีอีกมากมายนะคะในคอร์สนี้เนาะใน8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งตามทันทีเมื่อคุณพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณแล้วอย่าลืมทักแอดชะเอมมาได้เลยปรึกษาพูดคุยก่อนก็ได้เพื่อที่จะวางแผนลงเรียนคอร์สนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่เสียเวลาตอนนี้ก็ดูนะว่าอายุตัวเองผ่านไปเท่าไหร่แล้วอะคือยังรอได้อีกไหมถ้าบอกว่าเอ้ยโค้ชไม่มีเวลาแล้วอยากเรียนรู้ค่ะอยากจะแต่งงานภายในปีหน้านี่แหละดังนั้นมันก็เป็นคำตอบที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคะถ้าคุณเริ่มพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองอยากจะมีครอบครัวแล้วก็ทักแอดชะเอมมาได้เลยค่ะ